ต่อไปทุกคนข้อที่7ครับข้อที่7กล่องใบ1ใส่ลูกบอลสีแดง2ลูกสีขาว4ลูกและสีฟ้า6ลูกสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา1ลูก1ลูก1ลูกนะไม่ใช่ลูกนะ1ลูกแล้วโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงหรือสีฟ้าเท่ากับข้อใดทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ก่อนครับโอกาสถ้าภาคกเรียกว่าโอกาสภาคขหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่าความน่าจะเป็นหรือ probability นะครับเรื่องนี้คือเรื่องความน่าจะเป็นใครเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์วันนี้ขออนุญาตโฟกัสเฉพาะแค่ภาคกนะครับนะภาคกอย่างเดียวนะไม่ต้องมานั่งเป็นคอมบิเนชันนะครับ permutation ไม่เอานะครับเอาแบบภาคกคณิตศาสตร์ง่ายๆตรงนี้นะครับโอกาสในการหยิบได้หาได้จากอะไรครับโอกาสหาได้จากสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดเขียนไว้ทั้งหมดสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยทั้งหมดนี่ครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าไปเจอเรื่องคำว่าโอกาสนะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับใครมีปากกาอยู่แล้วหรือปากกาไฮไลท์เนี่ยขีดเส้นใต้ไว้นะครับโอกาสหาได้จากสนใจหารด้วยทั้งหมดหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ขาสนใจเนี่ยมันหายังไงไอ้ตรงคำว่าสนใจเนี่ยมันหายังไงสนใจมักจะอยู่ข้างหลังเสมอนะครับโดย 99% เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังครับนี่สนใจอะไรครับสนใจที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงหรือสีฟ้าพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังก็ได้ครับสีแดงหรือสีฟ้าก็คือสีแดงก็ได้หรือสีฟ้าก็ได้นะครับเพราะนั้นการที่จะหยิบลูกบอลได้นะครับสีแดงมี2ลูกสีฟ้ามี6ลูกเพราะนั้นโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงพูดโอกาสก็นึกถึงหวยเลยนะครับนะฮะมันนึกถึงหวยเลยมั้ยฮะโอกาสสีแดง2ลูกสีฟ้า6ลูกแสดงว่าโอกาสที่จะหยิบได้เลข2 4นี้คือ8วิธีนะครับหรือถ้าเขียนให้ชัดเจนไปกว่านั้นครับสีแดงมี2สีฟ้ามี6เอา2 + 6นะครับหารด้วยน้องสวีระนะครับมีเอกสารไหมคะเอกสารจะมีเฉพาะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเท่านั้นเลยนะครับจะมีไฟล์เอกสารอยู่แล้วนะครับสามารถโหลดได้เลยเนาะต่อไปทั้งหมดคืออะไรครับคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในโจทย์ข้อนั้นข้อนี้มีลูกบอลสีแดงสีขาวสีฟ้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็คือไม่หยิบได้สีแดงก็หยิบได้สีขาวไม่หยิบได้สีขาวก็ต้องหยิบได้สีฟ้านะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอาเลขตรงนี้บวกกัน2บวก4บวก6เป็น12จบแล้วครับจบแล้วคำตอบก็เลยเป็น8ส่วน12ถ้าเป็นน้องเอกคณิตศาสตร์จริงเนี่ยจะบอกว่าเรื่องโจทย์พวกนี้ยังมีอีกเยอะใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่หยิบลูกเดียวเนาะนะแต่ว่าอันนี้ภาคกนะครับเอาแบบชิลๆสบายๆนะครับภาคกจะไม่ต้องลงลึกมากต่อไปน้องตัดเลขครับ8ส่วน12ตัดเลขเอา4ตัดเลย4 2 8 4 3 12คำตอบคือ2ส่วน3ตอบช้อยข้อที่3ครับตอบข้อ3ฝนฟับเลยจบครับข้อ7ตอบ3ไม่ยากนะนี้ไม่ยากนะเจอโอกาสเมื่อไหร่สนใจหารทั้งหมดสนใจหารทั้งหมดสนใจหารทั้งหมดจำไว้นะครับเจอคำว่าโอกาสในโจทย์จบทันทีครับสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับต่อไปข้อที่8ครับข้อ8ไปต่อนะครับข้อ8ปีหน้าสมพรได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% แต่เงินเดือนที่ได้รับยังเท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้เมื่อปีก่อนแล้วปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนไปเท่าไหร่ฟังอีกครั้งนะครับปีหน้าสมพรจะรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% แต่เดือนที่ได้รับยังเท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้รับเมื่อปีก่อนแล้วปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อสอบของอปท.เหมือนกันนะครับอปท.เคยถามโจทย์อันนี้แล้วนะฮะใครสมัครสอบท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็โจทย์ก็ถามโจทย์แบบนี้นะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์นะทุกคนดูสถานการณ์ในโจทย์นะครับอาจารย์จะเขียนให้ดูง่ายๆอย่างนี้นะมันมีปีหน้าเห็นไหมแต่เงินเดือนที่เขายังได้รับเท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้รับเมื่อปีก่อนมีปีก่อนแล้วปีนี้อ้าวมีปีนี้อีก
พราะฉะนั้นถ้าเราแยกเหตุการณ์ในโจทย์ดีๆเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในโจทย์จะมีปีก่อนเรียงตามไทม์ไลน์ด้วยนะครับปีนี้ปีหน้าพอน้องดูแล้วอ๋อสถานการณ์ในโจทย์มีปีก่อนปีนี้ปีหน้าแล้วถ้าเราเจาะลงไปเนี่ยนะครับโจทย์มันพูดว่าไงครับปีหน้าสมพรจะรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% ทุกคนครับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% หมายความว่าตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นไป 25% ครับการที่เขาพูดว่าเพิ่มขึ้น 25% หมายความว่าถ้าปีนี้100ปีหน้าก็125อันนี้แปลความตรงๆจากโจทย์เลยนะครับแล้วไงต่อโจทย์บอกว่าแต่เงินเดือนที่ได้รับยังเท่ากับเดือนเงินเดือนที่เขาเคยได้รับเมื่อปีก่อนทุกคนดูคำนี้เงินเดือนที่ได้รับยังเท่ากับเงินเดือนที่เคยได้รับเมื่อปีก่อนหมายความอะไรครับเงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยเงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยนะครับยังได้รับเท่ากับเงินเดือนเมื่อปีก่อนเลยหมายความว่ากำลังบอกว่าเมื่อปีก่อนเขาได้125เท่ากับที่ได้รับมานะครับปีที่เขาจะได้ขึ้นเงินเดือนจะเท่ากับปีก่อนนะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะเพราะนั้นถ้าน้องตีความในโจทย์น้องจะได้แปลความออกมาเนี่ยจะได้เลขมาตามนี้อาจารย์คะเลขครบแล้วอะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่คำถามครับโจทย์ถามปีก่อนปีนี้หรือปีหน้าบางคนก็วนอยู่นี่แหละครับปีนี้ปีหน้าปีก่อนวนไปมั่วหมดนะฮะโจทย์ถามว่าปีนี้นี่ขีดเส้นใต้ไว้อยู่เลยนะฮะปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่พวกเราทุกคนดูง่ายๆเลยครับเมื่อก่อนเคยได้รับอยู่125ปีนี้มาได้รับอยู่100เดียวแสดงว่าถูกลดเท่าไหร่ครับถูกลด25บาทครับเอาแต่โจทย์ไม่ถามอาจารย์โจทย์ถามว่าถูกลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ระวังให้ดีนะครับโจทย์ถามว่าถูกลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์นะหมายความว่าอะไรครับพวกเราต้องหาเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้อาจารย์แก๊ปเคยพูดประจำเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยปลูกฝังมากับการดูโจทย์แบบนี้นะครับน้องจะเริ่มเรียกจับต้นชนปลายไม่ถูกนะฮะทุกคนดูนะครับโจทย์ถามปีนี้ถูกลดไปเท่าไหร่ทุกคนครับปีนี้ถูกลดไป25จากเดิมเท่าไหร่จากเดิมคือการหารภาษาคณิตจากเดิมคือการหารจากเดิมคือ125อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณ100อันนี้เคยพูดไว้บ่อยมากนะคำพูดพวกนี้นะครับคำนวณยังไงเอ๊ะแล้วมันต้องเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารแล้วดูยังไงเคยพูดไปหมดแล้วนะตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตนะไม่พูดซ้ำนะเบื่อแล้วนะครับนะไปย้อนดูนะครับเปิดใน YouTube ก็ได้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็ย้อนดูของเก่ามีอยู่นะครับนะกับการที่คำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับที่อาจารย์เคยสอนว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ต้องคูณ100อยู่แล้วอันนี้ต้องรู้นะครับนะแล้วเราก็ดูว่าเราถูกลดหรือถูกเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทียบจากของเดิมของเดิมก็คือของก่อนหน้าก็คือ125นะฮะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จน้องตัดเลขจบแล้วครับ25ตัด125ได้5ครั้ง5ขึ้นไปตัด100ได้20 5 2 10 0 1ตัวได้20คำตอบข้อนี้คือ20ครับครูครับคำตอบข้อนี้คือ20นะฮะคำตอบข้อนี้คือ20ระวังนะครับนะคือถ้าใครตอบ25อาจารย์แก๊ปเข้าใจครับมันผิดพลาดกันได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารนะครับน้องคิดถึงหลักความจริงครับคนเดินมาถามแล้วว่าเฮ้ยปีนี้ถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเมื่อก่อนได้รับ25เว้ย125ปีนี้ได้รับ101ใช่ไหมฮะเพราะในหลักความจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกฮะเฮ้ยเราถูกลดไป25บาทว่ะ25บาทจากเดิมเท่าไหร่นี่ตอนน้องคุยกับเพื่อนอะเฮ้ยเราถูกลด25บาทว่ะจากเดิมเท่าไหร่อะจากเดิม125เห็นไหมก็ต้องหารด้วย125แล้วก็คูณ100นะครับคือมันตรงไปตรงมาเขาเรียกมัน make sense นะครับโจทย์พวกนี้นะคำตอบข้อนี้ตอบ 20% ครับตอบช้อยข้อที่2ครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับ
นะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาติลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ